สวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีพิจิกเนาะมาพบกันกับคลิปราศีพิจิกดูดวงราศีพิจิกผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนไม่อิงลัคนาเนาะไม่อิงลัคนาไม่อิงศาสตร์ใดๆไม่อิงกับหลักดูดวงสากลดูดวงอะไรก็ตามทั้งสิ้นผมยึดตามเดือนไทยเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปเดือนนั้นนะเพื่อการง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับขออภัยด้วยถ้าสมมุติว่าคลิปนี้มันอาจจะมีเสียงรบกวนหรืออาจจะสั่นไหวเพราะเนื่องจากผมพูดตรงๆก็คือมันผมต้องทำงานหลายอย่างผมต้องทำอย่างอื่นด้วยนะเพราะผมไม่ได้ทำดูดวงอย่างเดียวเนาะผมต้องทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็งานดูดวงที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาก็เยอะพอสมควรนะครับทำให้เวลาพักผ่อนน้อยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจที่ให้ความสนใจหมอดูบ้านนอกอย่างผมเนาะหมอดูแบบบ้านๆเนาะเราไม่ต้องใส่สูตรไม่ต้องใส่อะไรเลยเนาะแล้วก็ดูกันแบบง่ายๆนะครับก็ชาวราศีพิจิกนะผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับยึดตามเดือนไทยเนาะเกิดเดือนนี้ต้นเดือนปลายเดือนกลางเดือนก็ถือว่าเป็นราศีพิจิกหมดนะครับสิบล้อผ่านผมอัดกลางแจ้งนะครับมันก็เลยมีเสียงรบกวนขออภัยด้วยโอเคครับชาวราศีพิจิกเดือนมีนาคมปี2560นี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างจะเป็นเช่นไรทั้งทางด้านการงานการเงินความรักนะครับเอาด้านการงานก่อนเนาะงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆนะงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆถามว่าหวือหวาไหมหรือมีปัญหาอะไรไหมมันก็ไม่ชัดเจนว่าจะมีปัญหาหรือจะมีการประสบความสำเร็จในด้านไหนมันไม่ชัดเจนไม่ใช่ว่าผมดูไพ่คุมเครือนะแต่ว่าเนื่องจากผมต้องแทงกั๊กไว้ว่ามันอาจจะปัญหามีบ้างนะครับด้านการงานแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตไงเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างออกไปทางปานกลางและมันไม่ได้ออกไปทางเลวร้ายแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะมันหน่วงกันอยู่มันแบบดึงต่างไพ่2ใบมันดึงกันอยู่ไงมันก็เลยออกไปในแนวทางที่ว่างานมันก็ค่อนข้างไปได้เรื่อยๆมีปัญหาบ้างนะแต่ก็จะพอแก้ไขไปได้แล้วก็ไม่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าผู้ที่ทำงานราชการหรืองานที่ต้องนั่งโต๊ะหรืองานที่ต้องเป็นงานประจำนะมันงานออฟฟิศอะไรประเภทนี้มันก็ค่อนข้างน่าเบื่อจำเจแล้วก็งานมันปัญหามันก็ยังไงอย่างนั้นน่ะยังไงอย่างนั้นเลยที่ถ้าคุณถ้าสมมติว่าเดือนก่อนเดือนกุมภาเดือนมกรามันเป็นยังไงมาก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นอยู่แต่มันอาจจะเบาลงหน่อยเท่านั้นเองนะครับคือมันไม่ดีไม่ร้ายไงแต่ถ้าสมมุติว่างานมันเบาอยู่แล้วก่อนหน้านี้งานมันเบาแล้วมันจำเจเบื่อหน่ายมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะจำเจเบื่อหน่ายอย่างนี้แหละแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรร้ายแรงหรือมันไม่มีปัญหาอะไรมาสะดุดทำให้แบบรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจไปมากกว่าเดิมนะครับงานมันก็จะค่อนข้างมาเรื่อยๆเนาะส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวค้าขายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นธุรกิจส่วนตัวทำด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะค้าขายด้วยตัวเองหรือขายของขายนั่นขายนี่ขายออนไลน์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นการค้าขายที่คุณทำการค้าขายคุณไม่ได้เป็นลูกน้องใครไม่ได้เป็นลูกจ้างใครถ้าใครทำอาชีพประเภทนี้อยู่ก็เหมือนกันนะครับคือเรื่อยๆนะครับยอดขายไม่เป๊ะไม่ปังไม่เวอร์แต่ก็เรื่อยๆไม่ขาดทุนก็ไม่ได้มีกำไรอะไรมากมายลูกค้าก็ไม่ได้ถล่มทลายอะไรถึงขนาดทำให้แล้วแบบหวือหวาหรือทำให้แบบเราโอ้โหวันนี้ลูกค้าเยอะเดือนนี้ลูกค้าเยอะยอดทะลุเป้าอะไรขนาดนี้มันก็คงไม่ใช่ประมาณนั้นนะมันก็คงไปเรื่อยๆมากกว่านะครับก็ยังดีที่ไม่มีปัญหาอะไรติดขัดนะถ้าสมมติมีปัญหาอะไรติดขัดทางด้านการค้าการขายเดือนนี้ผมคิดว่ามันจะผ่านพ้นไปได้นะเดือนนี้มันไม่ได้ร้ายไงแต่มันก็ไม่ได้ดีมากถ้าหวังจะต่อเติมธุรกิจเพิ่มเติมธุรกิจก็เดือนนี้ขอให้พักก่อนนะรอให้เดือนหน้าก็ได้รอข้ามไปเดือนหน้าก่อนรอดูสถานการณ์ให้มันนิ่งก่อนแล้วเดือนหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะครับถ้าจะต่อเติมหรือถ้าจะปรับเปลี่ยนหรือกู้เงินหรืออะไรตามแต่มาปรับปรุงธุรกิจหรือเพิ่มยอดขายหรือโปรโมทสินค้าอะไรตอนเดือนนี้ก็เบาๆก่อนนะครับเพราะสถานการณ์มันยังไม่ค่อยนิ่งนะมันอาจจะดีก็จริงมันอาจจะไม่ได้ร้ายไม่ได้อะไรแต่มันไม่นิ่งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับส่วนด้านการเงินนะเดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ก่อนสรุปรวมๆว่าการงานมันค่อนข้างราบเรียบธุรกิจการค้าค่อนข้างนิ่ง
หรือการค้าการขายก็ค่อนข้างทรงตัวนะครับไม่ถึงกับว่าดีมากและไม่ได้ร้ายอะไรนะปัญหามีแต่ก็แก้ไขไปได้ถ้ามีปัญหาเก่าค้างคามาเดือนนี้ก็จะแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ก็แก้ไขได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบจะแบบโอ้โหประสบความสำเร็จเลิศหรูหรือประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่โตมโหฬารอะไรขนาดนี้มันคงไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ไปในรูปแบบทิศทางที่มันควรจะเป็นไม่ได้ร้ายไม่ได้ดีนะครับเรื่องการงานโอเคนะไม่ว่าจะทำอาชีพใดก็ตามแต่หรือไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างก็ตามแต่เถอะมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละคือเราถ้าเราทำเป็นลูกจ้างแล้วก็อยู่อย่างนั้นไปนะไม่มีคืบหน้าแล้วก็ไม่ได้ถอยหลังอะไรทนทำไปก่อนนะครับรอเดือนหน้ารอดูสถานการณ์เดือนหน้าก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะส่วนเรื่องการเงิน เงินมีเงินเข้านะแต่น้อยแต่พอจะจ่ายในเยอะนะครับบางคนนะประสบภาวะการเงินในเดือนนี้นะเดือนมีนาประสบปัญหาทางด้านการเงินคือเงินช็อตเงินตึงเงินไม่พอจ่ายเงินไม่พอใช้บางทีมีหนี้สินค้างคาอยู่แทบจะไม่มีเงินไปใช้หนี้บางคนนะแทบไม่มีเงินไปใช้หนี้ต้องขายนั่นขายนี่ขายรถขายบ้านขายที่ขายทางขายหรือไม่ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเขามาโปะหนี้เก่าๆหรือมากู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวจ่ายค่านู่นค่านั่นค่านี่ภายในครอบครัวให้มันผ่านพ้นไปพ้นวิกฤตการเงินในเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้มันค่อนข้างเงินช็อตนะครับผมบอกเลยว่ารายได้การเงินของคุณมันไม่ค่อยมั่นคงนะครับในเดือนนี้มันไม่ค่อยมั่นคงเราก็ต้องก็ต้องพยายามอดทนหน่อยให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปให้ได้เพราะว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องหนี้เรื่องสินในเดือนนี้หรือเรื่องกู้เงินจะกู้มาทำอะไรสักอย่างนึงมันยังไม่ค่อยราบรื่นนะมันยังไม่มีเหมือนมันไม่ค่อยมีข่าวดีที่ทำให้ภูมิใจที่ทำให้พอใจเท่าไหร่เลยนะสถานการณ์การเงินในเดือนนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องรัดเข็มขัดนะจากที่เคยรัดเข็มขัดอยู่แล้วก็ต้องรัดให้หน้าเขียวเลยอะเดือนนี้นะบางคนช็อตเงินถึงขนาดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงต้องขายนู่นขายนี่หรือเอารถเอาลาไปขายเอาที่เอาทางไปขายหรือจากคนที่ไม่เคยกู้จากคนที่ไม่เคยมีหนี้เดือนนี้ก็ระวังนะครับอาจจะมีหนี้มีสินได้นะอาจจะต้องไปทำเรื่องกู้หรืออาจจะต้องไปขอหยิบยืมเงินใครมาเพื่อโปะนั่นโปะนี่โปะนั่นภายในบ้านภายในครอบครัวใช้จ่ายภายในครอบครัวเอาไปโปะหน้าโปะหลังโปะซ้ายโปะขวาหรือต้องมาเอามาหมุนจ่ายภายในครอบครัวแม้เราไม่เคยมีหนี้ก็ตามแต่เราหมุนเงินไม่ทันหาเงินมาไม่ทันในเดือนนี้หาเงินไม่ทันก็เลยต้องไปยืมเงินคนอื่นเข้ามามันมีสถานการณ์แบบนี้ในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเงินให้ระวังอย่างที่ผมบอกมันมีโอกาสมีเงินเข้ามาก็จริงแต่มันเข้ามาน้อยมันไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนะครับเราไม่ใช่ลูกเศรษฐีนี่เนาะส่วนมากคนที่มาดูคลิปนี้ก็ไม่ใช่ลูกเศรษฐีทั้งนั้นแหละเนาะแล้วก็เป็นคนหาเช้ากินข้ามเหมือนผมอะไรเนาะเพราะฉะนั้นได้ยินอย่างนี้มันก็ไม่สบายใจใช่ไหมล่ะแต่อย่างว่าเราก็ต้องฟันฝ่าไปเพราะว่าเราไม่ใช่ลูกเศรษฐีเราต้องต่อสู้ทุกๆเดือนต้องกินต้องใช้ปากกัดติ้นถีบนะครับก็ต้องสู้หน่อยนะสถานการณ์การเงินในเดือนนี้มันต้องบีบให้คุณต้องมัธยัสถ์ประหยัดแม้จะบางทีแม้จะแทบไม่มีเงินที่จะมามัธยัสถ์แต่ก็ต้องมัธยัสถ์อ่ะนะบางทีจนแต้มจริงๆก็ต้องไปหยิบยืมคนอื่นเขานะมันก็เกิดหนี้เกิดสินขึ้นมาอีกระวังนะครับเดือนนี้นะครับส่วนความรักความรักเป็นไฮไลท์หรือเปล่านะเพราะความรักมันสวนทางนะเรื่องอื่นไม่ค่อยดีแต่ความรักมันสวนทางถ้าเดือนนี้เคยมีความรักที่ไม่ค่อยเวิร์กมาก่อนหน้านี้หรือเป็นโสดเดือนนี้มีโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้พบใครสักคนนึงหรือจะได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนนึงที่เราหมายปองมาหรือเราสนใจหรือเราคุยกับเขามาระยะนึงแล้วอยากจะแบบลองคบหาดูหรืออยากจะลองแบบเปิดตัวเปิดใจเปิดรับสิ่งใหม่ๆก็ได้มีโอกาสนะที่เดือนนี้ความรักจะคืบหน้าหรืออาจจะเบ่งบานความรักแบบชุ่มชื่นหัวใจความรักเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งเดียวที่ทำให้คุณเหมือนได้น้ำทิพย์เหมือนได้สิ่งที่มาชโลมใจในเดือนนี้นะเพราะการงานการเงินมันก็ไม่ค่อยดีแต่ความรักค่อนข้างโอเคสำหรับคนโสดถ้าจะจีบใครชอบใครก็ลองดูนะเดือนนี้มีโอกาสที่ดีที่จะได้คืบหน้าความสัมพันธ์อาจจะไม่คืบหน้าถึงขนาดมากมายเป็นแฟนเป็นอะไรแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นบางคนหมายถึงบางคนไงบางคนก็อาจจะได้เป็นแฟนกันเลยแต่บางคนก็อาจจะแค่จีบแค่มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับสำหรับคนโสดลองดูนะส่วนคนที่มีคู่ก็จะได้รับกำลังใจจากคนรักคนที่มีคู่จะได้รับกำลังใจจากคนรักถ้าสมมุติว่าการงานการเงินมันไม่เวิร์กเหนื่อยเน็ดเหนื่อยหัวใจคนรักจะคอยเป็นกำลังใจให้หรือถ้าเราร้องขอเขาถ้าสมมุติว่าใครมีแฟนเป็นคนปากแข็งเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึก
เราลองอ้อนเขาหน่อยนะเราอย่าติดแอคชั่นมากเราอย่าติดแบบยิงยโสมากหันหน้าเข้าหาเขาบอกฉันเหนื่อยจังเลยเดือนนี้ฉันเหนื่อยฉันเจออะไรต่างๆมากมายฉันอยากได้กำลังใจมากอยากให้เธอสนใจฉันมั่งอะไรฉันมั่งลองขอเขาเถอะเขารอคุณอยู่เขารอที่จะตอบสนองคุณอยู่นะบางทีครอบบางครอบครัวมันแอคกันไงบางทีแบบแอคไม่ค่อยแบบแสดงความรู้สึกออกมาไม่รู้จะรอตายห่าก่อนค่อยไปเคาะโลงหรือไงก็ไม่รู้เนาะรักกันไว้ดีแล้วนะคนเราเกิดมาเพื่อรักกันอะไรที่เป็นทิฐิปล่อยวางลดละมันไปนะแล้วครอบครัวจะมีความสุขเพราะเดือนนี้มันมีโอกาสดีทางด้านความรักสำหรับชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับและสำหรับใครที่ต้องการคืนดีกับแฟนหรือทะเลาะกันมาเดือน2เดือนก่อนทะเลาะกันมาเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ง้องอนกันนะแต่ไม่ใช่แบบรอเวลารอโอกาสให้เขามาง้ออย่างเดียวนะเราต้องเดินหน้าเข้าหาเขาด้วยคือต้องยอมคนละครึ่งทางนะครับความรักถึงจะยืนยาวมั่นคงถาวรรวมๆแล้วความรักเดือนนี้ชาวราศีพิจิกค่อนข้างโอเคนะถ้าอยากจะทำอะไรก็รีบทำซะนะครับส่วนปัญหามือที่3ถ้ามันยังคงอยู่นะผมบอกให้มี2กรณีคุณอาจจะชนะไม่ว่าคุณจะเป็นมือที่3ของเขาหรือมีคนอื่นมาเป็นมือที่3ในครอบครัวคุณมี1กรณีคือคุณชนะและอีกกรณีนึงข้อที่2คือคุณไม่ชนะหรอกแล้วก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่ว่าเดือนนี้มันค่อนข้างจะโอเคปัญหามือที่3มันเบาบางลงไงหรือไม่ก็ฝ่ายนู้นมันค่อนข้างแบบลดราวาศอกลงไปทำให้เราแบบมีความสุขกับแฟนเรามีอะไรที่แบบค่อนข้างโอเคมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีใครแพ้ใครไม่ได้หมายความว่าจะมีใครแพ้ใครชนะนะอันนี้กรณีที่สองแต่อีกกรณีนึงที่ผมบอกกรณีแรกอ่ะคือคุณชนะเลยเดือนนี้มีโอกาสบางทีถ้าคุณเดินหน้าลุยหรือเดินหน้าแบบตัดสินใจเลยบอกว่าหยุดพอจะเลือกใครจะเลือกฉันหรือเลือกเขาฟันธงให้มันแน่ใจให้มันแน่นอนไปมีโอกาสที่คุณจะชนะในกรณีมือที่3นะครับเดือนนี้ความรักค่อนข้างดีความรักค่อนข้างสวนทางกับเรื่องการเงินและการงานนะครับเพราะฉะนั้นความรักเหมือนสิ่งชโลมใจผมถึงบอกไงว่าถ้ารักใครรักกันอยู่ชอบกันอยู่บางคู่ทะเลาะกันบางคู่มีปัญหากันอย่าถือทิฐินะครับชีวิตเราเกิดมาสั้นนักแป๊บเดียวก็ตายห่างจากกันแล้วเราไม่รู้หรอกบางทีแฟนเรางอนเราโกรธกันอยู่กับแฟนเราขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหน้าปากทางเนี่ยรถ10ล้อเฉี่ยวไปแดกเราไม่มีโอกาสได้ล่ำลากันด้วยซ้ำทั้งที่เรายังมีทิฐิกันอยู่เรารักกันก็จริงแต่เรามีทิฐิแล้วโกรธแค้นเคืองโกรธแล้วไม่พอใจซึ่งกันและกันแต่ไม่มีใครยอมพูดก่อนไม่มีใครยอมพูดขอโทษไม่มีใครยอมหันหน้าเข้าหากันอย่ารอให้มันสายไปเดือนนี้ความรักราศีพิจิกดีมีกำลังใจให้กันและกันเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีๆจงเก็บไว้นะครับอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเริ่มต้นกันใหม่ได้เสมอโอเคครับขอบคุณมากสำหรับชาวราศีพิจิกที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็เหมือนเดิมนะครับไลน์ ID อยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างคลิปนะครับผมไม่มีเวลาทำกราฟิกนะเพราะว่าผมก็บ้านๆง่ายๆมักง่ายด้วยแหละเรื่องของเรื่องแล้วก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามนะครับ